มาถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมาระโกบทที่9ข้อที่30ถึงข้อที่37ความว่าเวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จออกจากที่นั่นพร้อมกับบรรดาศิษย์ผ่านแคว้นกาลิลีพระองค์ไม่ทรงต้องการให้ผู้ใดรู้ทรงสั่งสอนบรรดาศิษย์และตรัสว่าบุตรแห่งมนุษย์จะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลายเขาจะประหารชีวิตพระองค์แต่เมื่อถูกประหารแล้วในวันที่สามพระองค์จะกลับคืนชีพบรรดาศิษย์ไม่เข้าใจพระวาจานี้แต่ไม่กล้าทูลถามเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเมืองคาเปอร์นาอุมพร้อมกับบรรดาศิษย์เมื่อเข้าไปในบ้านพระองค์ตรัสถามเขาว่าท่านถกเถียงกันเรื่องอะไรขณะที่เดินทางเขาก็นิ่งเพราะระหว่างทางเขาถกเถียงกันว่าผู้ใดยิ่งใหญ่กว่ากันพระองค์จึงประทับนั่งแล้วส่งเรียกอัครสาวก12คนเข้ามาตรัสว่าถ้าผู้ใดอยากเป็นคนที่หนึ่งก็ให้ผู้นั้นทำตนเป็นคนสุดท้ายและเป็นผู้รับใช้ของทุกคนครั้นแล้วพระองค์ทรงจูงเด็กเล็กๆคนหนึ่งมายืนกลางกลุ่มพวกเขาทรงโอบเด็กนั้นไว้ตรัสว่าผู้ใดที่ต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราก็ต้อนรับเราและผู้ใดที่ต้อนรับเราก็ไม่ใช่ต้อนรับเพียงเราเท่านั้นแต่ต้อนรับผู้ที่ทรงส่งเรามาด้วยคุณผู้ฟังครับบทพระวรสารท่านนักบุญมาระโกวันนี้พระองค์ทรงตรัสกับศิษย์ของพระองค์ว่าในเวลาอันใกล้นี้จะเกิดอะไรขึ้นกับพระองค์และจะเกิดอะไรขึ้นกับบรรดาศิษย์ของพระองค์บ้างในคำตรัสนั้นพระองค์ก็ยังทรงให้สัญญาว่าแม้พระองค์จะถูกประหารชีวิตและสิ้นพระชนม์แต่ในวันที่สามพระองค์จะกลับคืนชีพจะชัยชนะเหนือความตายวันนี้บรรดาศิษย์ของพระองค์ก็ยังไม่เข้าใจในคำตรัสนี้แต่ก็ไม่กล้าทูลถามศิษย์ของพระองค์ไม่กล้าทูลถามว่านี่หมายถึงอะไรวันนี้พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาถึงเมืองคาเปอร์นาอุมพร้อมกับบรรดาศิษย์แล้วนะครับเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านพระองค์ก็ตรัสถามบรรดาศิษย์ท่านถกเถียงกันเรื่องอะไรขณะเดินทางปรากฏว่าไม่มีคำตอบจากบรรดาศิษย์ครับเพราะระหว่างทางพวกเขาถกเถียงกันว่าผู้ใดยิ่งใหญ่กว่ากันนั่นก็หมายความว่าในช่วงระหว่างทางในขณะที่พวกเขาถกเถียงกันพระเยซูพระองค์ก็รับรู้เรื่องราวที่พวกเขาถกเถียงกันวันนี้ศิษย์ของพระองค์ติดใจอยู่กับการแข่งแย่งชิงดีกันเพื่อความสำเร็จส่วนตัวพระเยซูเจ้าทรงถามท่านถกเถียงกันเรื่องอะไรขณะเดินทางพวกเขานิ่งรู้สึกละอายไม่กล้าที่จะตอบคำถามของพระเยซูเจ้าเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดยิ่งนักเมื่อจะเปรียบเทียบแรงจูงใจของเรากับพระเยซูเจ้าไม่ใช่ความผิดครับที่คริสเตียนของเราจะขยันแข็งขันและทะเยอทะยานแต่ความทะเยอทะยานทำให้เราไม่เชื่อฟังก็เป็นบาปท่านหกเถียงกันเรื่องอะไรขณะที่เดินทางคำถามนี้
บรรดาศิษย์ของพระองค์ไม่กล้าที่จะตอบคำถามเพราะรู้สึกละอายใจในคำถกเถียงกันพระองค์จึงประทับนั่งแล้วทรงเรียกบรรดาอัครสาวกทั้ง12คนเข้ามาในบ้านตรัสว่าถ้าผู้ใดอยากเป็นคนที่หนึ่งก็ให้ผู้นั้นทำตนเป็นคนสุดท้ายและเป็นผู้รับใช้ของทุกคนคำตรัสนี้ไม่ใช่เพียงแค่ใช้ได้ในยุคของพระเยซูเจ้าเท่านั้นหากแต่คำตรัสนี้ยังคงสามารถใช้ได้จนถึงปัจจุบันถ้าผู้ใดอยากเป็นคนที่หนึ่งก็ให้ผู้นั้นทำตนเป็นคนสุดท้ายและเป็นผู้รับใช้ของทุกคนตรัสคำนี้ยังไม่พอพระองค์จูงเด็กเล็กๆมายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาทรงโอบเด็กนั้นไว้ผู้ใดที่ต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราก็ต้อนรับเราและผู้ใดที่ต้อนรับเราก็มิใช่ต้อนรับเพียงเราเท่านั้นแต่ต้อนรับผู้ที่ทรงส่งเรามาด้วยคุณผู้ฟังครับวันนี้พระเยซูเจ้าสอนบรรดาศิษย์ของพระองค์ให้ต้อนรับเด็กๆนี่เป็นแนวทางใหม่ในสังคมซึ่งถือว่าเด็กๆเป็นพลเมืองชั้นสองหากแต่สิ่งที่สำคัญก็คือไม่เพียงแต่ปฏิบัติต่อเด็กอย่างดีเท่านั้นแต่ยังคงสอนเรื่องของพระเยซูเจ้าแก่พวกเขาด้วยนี่คือสิ่งและสาระสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดๆผู้ใดที่ต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราก็ต้อนรับเราและผู้ใดที่ต้อนรับเราก็ไม่ใช่ต้อนรับเพียงเราเท่านั้นแต่ต้อนรับผู้ที่ทรงส่งเรามาด้วยในสังคมของเด็กๆมีผู้สันทัดกรณีเปรียบพวกเขาเหมือนสำรีเหมือนผ้าขาวที่บริสุทธิ์เด็กๆในวันนี้มีจิตใจที่ดีงามความไร้เดียงสาของพวกเขาคือพระพรพิเศษที่พระองค์ประทานให้ซึ่งเมื่อการเวลาผ่านไปความเดียงสานี้ก็จะค่อยๆจางหายไปและลบเลือนไปในที่สุดเด็กๆในวันนี้พวกเขาไม่คดในข้อไม่งอในกระดูกเด็กๆในวันนี้ไม่คดในข้อไม่งอในกระดูกพวกเขาไม่น่าซื่อใจคดจริงใจทุกคำที่พูดพระองค์ทรงโอบเด็กนั้นไว้ผู้ใดต้อนรับเด็กๆในนามของเราก็ต้อนรับเราผู้ใดที่มีใจเดียงสาซื่อใสบริสุทธิ์ไม่คดในข้องอในกระดูกไม่น่าไหว้หลังหลอกผู้นั้นก็ต้อนรับเราและต้อนรับผู้ที่ทรงส่งเรามาด้วยขอพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้ตามรอยพระคัมภีร์จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคริสต์เจ้าขอพระคุณและสวัสดีครับ